รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปซื้อกินแม่ก็เลยทำเองซะเลยถั่วเหลืองแม่ปลูกเองด้วยนะแล้วทำไมถึงให้บุรินมานั่งโม่แบบนี้ล่ะคะเครื่องปั่นเราก็มีนะคะคุณแม่โอ้ไม่ได้เลยเปลืองไฟทำแบบนี้บุรินเนี่ยเขาได้ออกกำลังกายด้วยไม่เหนื่อยใช่ไหมจ้าบุรินไม่เหนื่อยครับเห็นมั้ยวิ่งรอบกลมยังเหนื่อยน้อยกว่านี้ครับนายแล้วนี่คุณพ่อเขาอารมณ์ดีอะไรขึ้นมาคะเนี่ยถึงได้ไปนั่งทำเพลงหน้าระเบียงไม่ยอมไปนอนสักทีรอฟังผลจากงูทองผลอะไรเหรอคะผลแกล้งทหารใหม่นะจ๊ะโหเห็นผู้พันบอกนะครับว่ารุ่นนี้ต้องตัดไม้ข่มน้ำกำหลามให้อยู่หมัดครับพูดยังกับโมโหหรือว่ารู้จักกับทหารใหม่อย่างนั้นน่ะจริงจังยังกับจะไปออกรบเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกมันหลับทุกคนเลยครับรวมทั้งเองด้วยใช่ไหมฮะเรื่องไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเลยอยู่เวรน่ะหลับเป็นประจำเลยนะเจ็บปั๊บคือเมื่อกี้ลงมันไม่ต้องแก้ตัวแล้วเดี๋ยวพวกมันได้ยินตื่นลงมาจะแผนเสียเอางี้ครับผมว่าเราเริ่มกันเลยดีไหมฮะผู้พันสั่งมาว่า
เอาให้ขนหัวลุกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะไอ้พลทหารพันน่ะชอบไปกอกแกะกับผู้กองเอาชนิดที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมายืนเข้าแถวขาสั่นป๊อบ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 เข้าใจไหมครับผมตกเปล่าสิจะไปปลุกมันหรือไงผมลืมตัวเบาๆเข้าใจครับเข้าใจครับไปเข้าใจครับไปคราวนี้แหละพวกเองเสร็จขั้นแน่ให้มันรู้ไปบ้างว่าใครเป็นใครได้รู้กันไอ้พวกนี้ลิอาจเล่นของสูงแหมเมื่อกลางวันกล้าตีฟีปากกับข้านะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะเอาไอ้หอยซ่าเลยเฮ้ยมีหมอกควันด้วยว่ะเฮ้ยเอฟเฟกต์สุดๆเลยเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยอะเอฟเฟกต์อะไรละมูหมอกเมือกอะไรไม่มีผมไม่ได้ทำอ่ะเองไม่ได้ทำแล้วใครทำช้าเองนี่เข้าใจหากำลังเสริมมาด้วยเหมือนสุดๆจะเอาที่ไหนมาเสริมก็ผู้พันสั่งให้เราทำแต่เงียบๆไม่ต้องตามใครจำไม่ได้แล้วมึงจริงดิจริงๆเรามากันแค่นี้มึงมากันแค่นี้แล้วไอ้นั่นจังหวะโอ้โหเข้าล็อกสิ้นชื่อแล้วหมูทองชาตินี้เราคงไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วกระเพาะหมูทองต้องขอลาไปก่อนโชคดีนะไว้วามาทั้งซ้ายและขวาฮะแถมข้างบนยังค้างงอขี้ก้องอีกหนึ่งตัวทำไมถึงต้องเป็นเราเดี๋ยวโอ้โหจะเจอข้าศึกละหมูไม่เคยหนีแต่ถ้าเจอผีละหมูไปก่อนปล่อยไปเอาปืนเอามาสอยมันโอ้โหหมูคิดได้ไงเนี่ยเอาปืนมาสอยผีกระสุนมายิงคนตายมันเปลืองละหมูโอ้ยไปเร็วๆเลยเฮ้ยแล้วหมูทองอ่ะผมไม่เห็นแล้วหมูโอ้ยคนละที่คนละทางหมูผมไม่ได้ตั้งใจหนีหมูนะหมูแต่คือขามันพามาโอ้ยโชคดีแล้วกันนะหมูนะตัวใครตัวมันก่อนวันเนี้ยหมูทองต้องไม่กลัวชายชาติทหารต้องไม่กลัวผีสติมาปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดน้ำแดงหน่อยไหมจ๊ะเอาใจมากกำลังกระหายน้ำอยู่
อะไรนะเออคนลุกใจนะตอนนี้มันทองขาวจิ๋วทำไมต้องอยากมีผัวทหารหนูอยากมีพ่อหนูอยากมีพ่อหนูอยากมีพ่ออยากมีผัวไม่อยากมีเมียไม่อยากมีลูกเพราะกูยังไม่พร้อมเอาอย่างไรดีต่อจ้าแม่จ๋าฉันว่าพอแค่นี้แหละเอาแค่พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวหมู่ทองจะหัวใจวายตายแล้วก็พวกเราจะเป็นบ้าไปอีกโอ้ก็หนูอยากมีพ่อหนูอยากมีพ่อไอ้อ้ำถ้าอยากมีพ่อเอากล้วยไปแบกเลยนัดจะตายวะเนี่ยโอ้ยเอ็งไปเอาสร้อยมาจากไหนไว้อ้ําเอามาจากซ่านเอ็งเอาไปคืนเลยอ้ําหักไปคืนได้ไหมตีด้วยต้นกล้วยไอ้อ้ํามาแล้วมาแล้วฮัลโหลมูเป็นยังไงบ้างกระเจิงเลยมั้ยกระเจิงครับแต่ที่กระเจิงคือพวกเราครับเฮ้ยหมายความไงวะเรากระเจิงก็ผีปลอมก็ไม่เจอกับผีจริงอ่ะไม่ให้กระเจิงได้ไงครับผู้บานเฮ้ยเหลวไหลน่ะผีเผลออะไรมันมีบอกตรงๆกลัวครับผู้บานผู้บานครับนี่ขอลางานวันหนึ่งนะครับเท่านี้นะครับผู้บานครับสวัสดีครับเฮ้ยหมูทองเฮ้ยไปแล้วสมองบ้าจริงเลยผีเผลออะไรที่มันมีที่ไหนวะเนี่ยไร้สารละผีอะไรเล่านี่เมียคุณโอ้ผีกับเมียหน้าใกล้เคียงกันเลยเนี่ยได้ยินนะอะไรเหรอคะเมื่อกี้นี้หนูได้ยินผีอะไรเหรอคะพ่อโอ้ไม่มีอะไรหรอกหนูแดงคือว่าพ่อให้หมู่ทองเนี่ยมันแต่งตัวเป็นผีเพื่อจะไปหลอกไอ้พวกทหารเกณฑ์แต่หลอกไม่สำเร็จไปเจอผีจริงเข้าผีจงผีจริงมีที่ไหนเล่าอยู่ที่นี่เป็น10ปีแล้วนะยังไม่เคยเห็นผีที่ไหนเลยผีเหรอคะผีลูกผีผีลูกเราเป็นอะไรก็อยู่ด้วยกันน่ะแล้วจะรู้ไหมเนี่ยไอ้โห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 คุณรับดอกไม้ช่อนี้ไว้แทนคำขอโทษจากท่านเลย